เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย163นะคะอ่านโจทย์เขาบอกว่าอะไรกล่องวัตถุรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีมวลสม่ำเสมอนะคะฐานกว้าง 0.2 เมตรแล้วก็สูง5เมตรมีน้ำหนักคือ200นิวตันนะเขาบอกว่าวางอยู่บนพื้นที่ฝืดมากนะคะถ้าออกแรง P กระทำกับวัตถุในแนว37องศาเทียบกับแนวระดับเนาะจะต้องออกแรงเท่าไหร่นะคะจึงจะทำให้วัตถุเนี่ยล้มพอดีคำว่าล้มพอดีเนี่ยยังอยู่ในสภาพประอยู่แสดงว่าการที่กำลังล้มพอดีเลยจังหวะนั้นคืออะไรคะอยู่ในจังหวะสมดุลเนาะเพราะฉะนั้นสมดุลก็จะมี2สมการคืออะไรคะซิกมาโมเมนต์เป็น0กับซิกมา F เป็น0เนาะโอเคมาดูรูปนะคะรูปก็คือจะมีกล่องวัตถุสี่เหลี่ยมเนี่ยมีมวลสม่ำเสมอนะเขาบอกว่าฐานเนี่ยกว้าง 0.2 เมตรพี่ไม่เขียนหน่วยเนาะเพราะว่าเป็นหน่วยเมตรหมดเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสูง 0.5 เมตรแต่เขาก็บอกว่าพื้นเนี่ยฝืดมากเนาะแล้วเขาบอกว่ากล่องนี้เนี่ยมีน้ำหนัก200นิวตันพี่ก็จะใส่200นิวตันที่จุดกึ่งกลางมวลเนาะก็จะเป็น200นิวตันนะคะโอเคอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกทั้งหมดนะคะทีนี้เราก็ต้องมาใส่แรงที่โจทย์ไม่บอกแรงแรกก็คือแรงอะไรแรง N ที่ขอบตรงนี้เนาะถามว่าน้องๆต้องมีคอนิดนึงตอนที่วัตถุเนี่ยกำลังล้มนะคะเวลาล้มเนี่ยน้องๆดูวัตถุคือแท่งไม้บรรทัดนะก็คือแท่งไม้บรรทัดเนี่ยมันยังอยู่บนพื้นถูกไหมเวลามันล้มคืออะไรเวลามันล้มเนี่ยขอบด้านซ้ายจะทำไมคะจะยกขึ้นมาจากพื้นถูกไหมมันจะไม่ติดพื้นแล้วขอบด้านซ้ายจะไม่ติดพื้นแสดงว่าแรงเอ็นทั้งหมดของวัตถุเนี่ยจะมากองอยู่ที่มุมด้านขวาจะมากองอยู่ที่มุมด้านขวาซึ่งเป็นจุดเดียวที่สัมผัสพื้นถูกไหมคะเราจะได้ว่า n ตรงนี้เนี่ยนะ n ที่ขอบเนี่ยจะเป็น0ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผิวตรงนี้เนี่ยปกติมันติดพื้นถูกไหมคะแรง n มันก็เลยทำที่ตรงกลางแต่ทีนี้พอมันล้มเนี่ยการที่มันเผยขึ้นมานิดนึงแสดงว่าอะไรพอมันเผยขึ้นมานิดนึงมันจะมีจุดเดียวเท่านั้นที่สัมผัสพื้นก็คือจุดขอบด้านขวาเพราะฉะนั้นแรง n ทั้งหมดจะมากองอยู่ที่ขอบด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใส่แรงกันเลยนะว่าแรงสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแรงแรกที่เราจะใส่ก็คือแรง N มันจะมากองอยู่ที่มุมด้านขวาแล้วนะแรง N ก็จะอยู่ตรงนี้ทีนี้พอมีแรง N เราก็ต้องมีแรงอะไรคะแรงเสียดทานแรงเสียดทานก็จะมีทิศต้านไม่ให้มันเคลื่อนที่ถูกไหมเนื่องจากมันกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานก็ต้องต้านไปทางซ้ายเนาะโอเคทีนี้พอเราใส่แรงทั้งหมดครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแตกแรงกันเนาะแตก P แตกเข้าก็จะเป็นอะไรคะเป็นคอสก็จะได้เป็น P คอส37แตกออกจะเป็นอะไรแตกออกเป็นไซน์ก็จะได้เป็นอะไรคะ P ไซน์37เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราใส่แรงครบหมดแล้วนะคะเขาให้หาแรง P นี่แหละว่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่จะมาใช้สมการซิกมาโมเมนต์เป็น0นะแล้วเราควรเลือกจุดไหนเป็นจุดหมุนก็เราก็ควรเลือกจุดมุมนี้เป็นจุดหมุนถูกไหมเราจะได้ไม่ต้องคิดค่า N จะได้ไม่ต้องคิดค่า F เนาะโอเคเรามาดูซิกมาโมเมนต์ของเรานะคะซิกมาโมเมนต์ของเราก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีแรง200นิวตันแล้วก็แรงP คอส37เนาะP ไซน์37ก็ผ่านจุดหมุนแล้วก็ไม่ต้องคิดอีกโอเคเพราะฉะนั้น200ตรงนี้จะเป็นทิศอะไรคะ200ตรงนี้เป็นทิศทวนเข็มส่วน P คอส37จะเป็นทิศตามเข็มนะโอเคเราจะมาเข้าสมการซิกมาโมเมนต์ทวนเท่ากับซิกมาโมเมนต์ตามนะโมเมนต์ทวนก็จะมีเป็น200นิวตันตรงนี้ใช่ไหม200คูณอยู่กับระยะตั้งฉากจากจุดหมุนระยะตั้งฉากจากจุดหมุนก็คือระยะตรงไหนสีเขียวตรงนี้นะคะสีเขียวตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของ 0.2 ถูกไหม
ระยะครึ่งหนึ่งของ 0.2 ก็คือ 0.1 เนาะโอเคทีนี้เราก็จะได้แล้วว่า200คูณกับ 0.1 ทีนี้โมเมนตัมโมเมนตัมก็คืออะไรคะ P cos 37ก็ต้องคูณอยู่กับระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากก็คือระยะตรงไหนตรงนี้เนาะสีเขียวตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรคะระยะ 0.5 เนาะอ่ะทีนี้เราหาค่า P ออกมาได้แล้วนะคะอ่ะด้านซ้ายคูณกันได้เป็นอะไร20ด้านขวาคูณกันก็จะเป็นอะไรคะ P คูณอยู่กับ cos 37 cos 37ก็คือ4ส่วน5เนาะคูณอยู่กับ 0.5 นะคะทีนี้มาตัดเลข5ตัดกับ 0.5 ได้เป็น 0.1 4ตัดกับ20ตรงนี้ได้เป็น5เพราะฉะนั้น P เท่ากับ5ส่วนด้วย 0.1 เราจะได้ว่า P เป็นเท่าไหร่คูณ10ทั้งบนและล่าง P จะได้เป็น50นิวตันนะคะตรงกับชัยข้อ2เนาะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้คิดยังไงนะคะตอนแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคำว่าล้มพอดีเนี่ยมันคืออะไรมันคือสภาพที่วัตถุเนี่ยยังอยู่ในสมดุลอยู่นะแต่ว่าแรงเอ็นเนี่ยปกติที่มันจะมาลงตรงกลางใช่ไหมคะแรงเอ็นเนี่ยจะถูกเคลื่อนย้ายมาไว้ตรงมุมที่มันกำลังล้มอ่ะเนาะเพราะว่าผิวทั้งหมดเนี่ยจะไม่ติดพื้นแล้วเนาะน้องๆลองดูนะสมมติพี่ให้ตรงนี้เป็นพื้นเนาะแล้วเวลามันล้มมันคือยังไงมันก็จะล้มแบบนี้ถูกไหมเอียงมานิดนึงแค่เอียงมานิดนึงเนี่ยผิวตรงนี้ก็จะไม่ติดพื้นหมดแล้วใช่ไหมจะมีจุดเดียวที่ติดพื้นก็คือจุดมุมตรงนี้เพราะฉะนั้นแรงเอ็นก็จะมากองตรงนี้นะคะโอเคแล้วน้องก็ใส่แรงให้ครบนะแล้วก็เทคซิกมาโมเมนต์เข้าไปนะคะหาค่า P ออกมาได้เป็น50นิวตันเนาะโอเคค่ะตรงกับชอยข้อที่2นะน้องเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินไอติมนิดจีสดชื่นจังเลย